สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะจิ๊ดกลับมาอีกครั้งนึงนะคะกับ The Trilogy of Genode 2นะคะเอพิโซด3 The Greatest Good ก็ตั้งชื่อให้มันกิ๊บเก๋เหมือนกับโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 2นี่แหละและอย่างฟีเจอร์มันเยอะเอาล่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาจิ๊ดเข้ามาที่ฟีเจอร์แรกเลยนะคะฟีเจอร์แรกเนี่ยจะขออนุญาตเรียกว่า AirView Showcase อ้าวดับไปซะแล้วนะคะ AirView Showcase ยังไงนะคะก็อย่างนี้เป็นต้นจิ้มนะคะเข้ามาที่หน้าMemo นะคะเข้ามาที่หน้า Memo ถ้าเกิดเราจิ้มไปที่ไอคอนนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีบอกว่าไอคอนนี้คืออะไรนะคะก็จะบอกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเรื่องของ AirView Showcase นะคะต่อไปเพื่อให้มันการเซฟเวลาจิ๊กก็จะเอาจิ๊กออกมาทำไมจิ๊กก็จะเข้าไปที่เมื่อสักครู่ใหม่นะคะเพื่อที่จะไปโชว์ว่า Idea Sketch Idea Sketch นี้เป็นคำใหม่สำหรับ Galaxy Note แน่นอนนะคะแล้วก็จิ้มไปตรงที่ Insert นะคะก็จะมี wording อะไรขึ้นมาเยอะแยะก็จะมีคำว่า idea sketch แต่ idea sketch สามารถที่จะเข้าได้อีกทางนึงนะคะเป็นทางลัดคือโทษทีค่ะมันไม่ค่อยถนัดนะอยู่ตรงนี้ก็จะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะตรงไปตรงๆนะคะแล้วก็กดปุ่มมันก็จะเข้าหน้านี้เข้าหน้า Idea Sketch เช่นเดียวกัน Idea Sketch จะเป็นการช่วยให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นอาทิเช่นสมมุติจิ๊ดอยากวาดรูป building นะคะก็จะมีรูป building ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะให้เราเลือกก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่นะคะสามารถย่อขยายได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ระบายส่งระบายสีอะไรก็ได้นะคะนี่คือเรื่องของ Idea Sketch ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Paper Artist ค่ะฟีเจอร์ที่13ขอออกไปก่อนนะคะฟีเจอร์ Paper Artist นะคะก็คือตรงนี้เราก็จะขโมยรูปของบุรุษสุดหล่อของเรา2คนนี้ประจำ PDA Mobis นะคะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้โชว์ให้ดูนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอารูปแบบไหนดีเนาะอันนี้ดีไหมอ่ะเอานี้ไม่เอาขาวดำไม่สวยอันนี้ก็ดูมืดไปไม่ชอบขอสว่างสว่างหน่อยไม่ได้เอาอาร์ตอาร์ตสว่างสว่างแจ่มๆสวยๆหล่อๆเลิกไปเริ่มชักรู้สึกว่าตัวเองเรื่องมากแล้วสักรูปหนึ่งรูปนี้ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่โชว์สักทีนะคะรูปนี้มันคล้ายๆกับที่อยู่ในพูดโพสแล้วไม่เอาออกเปลี่ยนเอานี้ละกันนะคะพอได้อันที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะก็เอาน้อง S Pen นี่ละค่ะอ้าวกลายเป็นหน้าดำซะงั้นระบายค่ะระบายไปตามแอเรียที่เราต้องการทำให้เด่นค่ะสองคนนี้เขาจะว่าจิ๊บไหมเนี่ยให้ตายสิว่าจิ๊บมาปุยี่ปุยามอะไรกับรูปเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะคะไปแล้วนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งเขาเรียกว่า Quick Guess Quick Guess ลิ้นมันพันกันอะ Quick Guess นะคะก็เป็นการปลุกให้น้องตื่นเราต้องดับเครื่องก่อนเราอาจจะต้องมีการใช้มนต์สะกดน้องโน้ต2นิดนึงนะคะว่าให้เขาตื่นเราก็เอามือเข้าไปทาบตรงเซ็นเซอร์อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็พูดว่าจงตื่น
นี่ตื่นแล้วอย่าเพิ่งดับเอาใหม่จงตื่นโอมลึงกึ๋ยเขาตื่นแล้วตื่นแล้วเรารีบปาดนะพอตื่นแล้วเรารีบปาดแล้วก็จะเข้ามาในหน้าล็อกสกรีนปกตินะคะปาดอีกสักทีนึงก็จะเข้าหน้าโฮมนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดปุ่มโฮมอีกต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโฟโต้โน้ตค่ะโฟโต้โน้ตกิ๊บเก๋ยูเรกะมากเลยเราสามารถเข้าไปที่แกลเลอรี่นะคะเอาอันนี้ละกันรถชนชีวิตเศร้ามากยังประทับใจอยู่รู้สึกถ่ายออกมาได้อาร์ตมากเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ปุ่มเมนูนะคะแล้วก็เลือก add image note ข้างหลังขอเขียนนิดนึงรถถูกเข็นมาชนนะวันที่วันนี้วันที่27หนูชนโดนชนวันที่25เดือน9ปี2012ร้องไห้ด้วยนะคะประมาณนี้เราก็ดันไปทีนี้ก็จะเห็นว่ามีไอคอนอะไรแปลกๆขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราคลิกจึ๊กก็จะขึ้นมานะคะว่ามีโน้ตทำให้ระลึกชาติได้เหมือนตอนสมัยเด็กๆว่าเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะเราแบบพออ่านรูปมาแล้วเราก็มีคอมเมนต์เนาะแทนที่จะใช้ Facebook เราก็มาคอมเมนต์กันหลังรูปเอาฮิฮิต่อไปดีกว่าเรื่องของ Base Face เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะสาธิตผ่านวิดีโอแต่เนื่องจากว่าไม่มีนางแบบกันนายแบบเพราะฉะนั้น Base Face เนี่ยจริงไม่สามารถจะสาธิตให้ดูได้นะคะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าบอกให้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันทำอะไรได้บ้าง Base Face จะมีลักษณะเป็นการต่อยอดจาก Base Shot นะคะหรือ Base Photo ของ Galaxy S3Base Face นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นการถ่ายติดต่อกัน5ช็อตนะคะแล้วก็จะมีการเลือกค่ะว่าหน้าสมมุติมีอยู่2คนชื่อในกอกับในขอถ้าในกอหล่อสุดคือช็อตที่1ในขอหล่อสุดคือช็อตที่3โน้ต2นะคะน้องโน้ต2เขาก็จะเอามารวมกันอยู่ในรูปเดียวได้โดยที่เขาจะเลือกเป็นหลักก็คือ Base Face นะคะฟีเจอร์สุดท้ายค่ะเป็นฟีเจอร์S-Keeper คืออะไร S-Keeper คือการเราทำน้อง S-Pen หายนั่นเองค่ะวิธีการก็คือว่าถ้าเราไปลืมน้อง S-Pen ไปที่โต๊ะเพื่อนหรือโต๊ะเจ้านายแล้วก็ตามแล้วเราก็เดินมาพร้อมกับน้องโน้ตโดยที่ไม่มีน้อง S-Pen เดินมาสักพักค่ะน้องโน้ตเขาก็จะโวยวายค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่จีต้องเอาน้อง S-Pen ไปไกลๆก่อนฟอร์มแล้วก็ต้องทำทีเหมือนกับว่าทิปเดินอ่ะทิปก็จะแบบใช้วิธีการเขย่าเหมือนกับเราเดินทำมาหากินกันหน่อยลูกเขาจะสั่นนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นข้อความว่า S Pen มันถูกเอาออกไปจากเก๋าว่าเอามากลับมาด่วนเลยประมาณนี้นะคะปัญญาอ่อนได้ที่อีกแล้วตัวโอเคค่ะก็วันนี้ก็มีทั้งหมดนะคะตอนนี้จิ๊กก็รีวิวไปมีประมาณสัก17ฟีเจอร์ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มาลงอยู่ใน Samsung Galaxy Note 2ค่ะเป็นไงคะน่าใช้มั้ยสำหรับจิ๊กน่าใช้มากๆจนจิ๊กแทบจะไม่อยากคืนน้องโนเนี่ยกลับไปให้ทาง Samsung เลยแต่ก็เกรงข้อหาลักทรัพย์อะค่ะก็เลยต้องคืนก็คงต้องรอนะคะในวันที่4ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมในงาน Thailand Mobile Expo ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะถ้าคนไหนสนใจก็ไปจับจองกันได้ที่นั่นนะคะไม่แน่เราอาจจะได้เจอกันว่าแล้วก็อยากได้มากเลยเอาไม่ให้คืนได้ไหมเอานะคะเริ่มเวิร์มมากไปแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือขอขอบคุณนะคะ Samsung Mobile Thailand นะคะที่เอื้อเฟื้อ Samsung Galaxy Note 2เอามาให้จิ๊ดได้รีวิวในช่วงระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่เอพิโซด1ถึงเอพิโซด3ขอขอบคุณทางเพื่อนๆสมาชิกนะคะทุกท่านที่ทนดูจิ๊ดจนจบตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตั้งแต่เอพิโซด1ถึง3เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางทีม PDA Movisนะคะที่ให้พื้นที่ในการวิ่งเล่นของจีนนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ให้เพื่อนๆทุกท่านได้มาหาข้อมูลในการเลือกสรรโทรศัพท์มือถือที่ถูกใจแล้วก็ตรงตามความต้องการของท่าน
สำหรับตอนนี้ที่ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย